ในช่วงที่2เรากลับมาในเมนูป่อเปี๊ยะสดกันต่อครับหลังจากช่วงที่แล้วนั้นเราได้ทำซอสวุ้นสูตรเด็ดรอกันไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาทำไส้ป่อเปี๊ยะสดกันเราจะไปติดตามกันต่อเลยครับอุ๊ยๆๆแหมขาดไม่ได้จริงๆนะครับกับเมนูป่อเปี๊ยะนะฮะป่อเปี๊ยะเนี่ยจะอร่อยก็ต้องมีกุนเชียงพรีเมียมกุนเชียงอะไรนะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราจันยิ่งศักดิ์หลายคนเขาก็จะแบบซื้อกุนเชียงเป็นแบบแผ่นใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆมาแต่เราจะบอกว่ากุนเชียงหมูมินิค็อกเทลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อร่อยมากครับอร่อยตรงที่เนื้อเยอะมันน้อยไม่มีดินประสิวไม่มีผงชูรสที่สำคัญนะฮะมีกลิ่นหอมๆของหมูย่างเมืองตรังด้วยใช่หลายคนซื้อไปเสร็จแล้วบอกว่าโอ๊ยเอามาปรุงอาหารยังไงได้บ้างครับวิธีการทำของเราง่ายนิดเดียวคุณซื้อไปเสร็จใช่ไหมคุณเอาไปต้มเลยต้มก่อนเนาะถ้าต้มเสร็จแล้วด้วยความที่เขาเนื้อเยอะมันน้อยอ่ะคุณต้มเสร็จแล้วจะนุ่มมากๆได้แบบนี้ปุ๊บจะเอาเข้าไปปิ้งก็ได้ไปเข้าหม้อทอดลมร้อนก็กรอบนอกนุ่มในเลยนะเนี่ยคุณดูเนื้อสิแทบไม่มีมันเนื้อหมูตอนนี้ราคาแพงมากแต่เรายืนราคาเดิมนะราคายังไงนะครับเนี่ยขายยังไงนะเทดดี้แหมเราเข้ากันเก่งมากเลยนะครับเนี่ยกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับห่อแบบนี้นะฮะเราขายเป็นโปรโมชั่น3ห่อนะครับ450บาทส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะครับคุ้มค่ามากๆปกติ1ห่อเนี่ย175บาทอันนี้เราโปรโมชั่นเลยนะ3ห่อ450พร้อมส่งฟรีทั่วประเทศครับเนื้อเยอะมันน้อยนะฮะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ฝากไว้ในอ้อมใจด้วยคือกว่าจะได้โปรดักต์นี้มาพวกเรากินกุนเชียงกันเยอะมากๆเลย อยากจะบอกคุณว่าพวกเราทุ่มเทพุงของพวกเราเพื่อเมนูนี้จริงๆแล้วพอออกมาเสร็จปุ๊บอะมันเป็นกุนเชียงที่พวกเราภูมิใจเหลือเกินว่าเรากินเองในบ้านเราก็สบายใจซื้อแจกใครหรือแบบเอาไปเวลามีใครมาก็บอกเฮ้ยเอากุนเชียงไปกินนะกุนเชียงอร่อยเขาเก็บได้ด้วยทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแปลกดีปกติคิดว่ากินกุนเชียงต้องไปทอดแต่คราวนี้เอามาต้มแล้วอร่อยมากๆเลยกลิ่นเขาหอมเป็นเอกลักษณ์เนอะก็เลยรู้สึกว่ามาลองกันเถอะนอกเหนือจากจะทานเล่นแล้วนี่มาลองดูนะครับวันนี้เราเอามาทำป่อเปี๊ยะดูแหมขายเก่งนะอ่ะหั่นกุนเชียงแล้วนะครับตัววุ้นน้ำซอสของเราได้เรียบร้อยละเดี๋ยวเรามาม้วนป่อเปี๊ยะกันครับค่ะแป้งป่อเปี๊ยะสดวางจากนั้นเนี่ยนะคะเครื่องของเราวันนี้กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราจันยิ่งศักดิ์หมูต้มต้มนะครับหมูยอไข่เจียวฝอยถั่วงอกถั่วงอกพริกชี้ฟ้าต้นหอมแตงกวาแล้วก็น้ำซอสของเราอ่ะยังไงบ้างครับมาเริ่มจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราจันยิ่งศักดิ์นี่เลยนะครับความอร่อยอยู่ตรงนี้แหละจากนั้นหมู1ชิ้นเต้าหู้1ชิ้นไข่นิดหน่อย ทุกอย่างต้องลดปริมาณลงถั่วงอกซอสของเราแผงวางแบบนี้เลยกัดทุกคำเจอทุกคำต้นหอมแตงกวาแล้วก็หอมหัวปิดท้ายแน่นๆเลยโอเคแบบนี้แบบนี้คือโอเคละโอเคแล้วจากนั้นเราก็วางโอเคมาเหลือสองแผ่นสุดท้ายนะโอเคอีซี่แหมอีซี่นะมาคุณเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ผัดไม่ใส่อุ๊ยตายเป็นคนไม่กินแล้วก็พับไปใช่ไหมค่ะแล้วก็มาปึ๊บเฮ้ยออกมันดูเตี้ยไปเลยเนาะไม่เป็นไรนะถือว่าน่ากินอยู่โอเคโอเคเดี๋ยวจัดลงจานเสิร์ฟกันค่ะเห็นเทคนิคการจัดวางไส้และห่อป่อเปี๊ยะสดกันแล้วบอกเลยว่าไส้แน่นน่ารับประทานมากๆครับช่วงหน้าเราจะมาดูวิธีการจัดจานสำหรับเสิร์ฟกันครับเอาละครับป่อเปี๊ยะของเราเรียบร้อยนะครับขั้นตอนการเสิร์ฟแบ่ง3แล้วกันนะ
ปาเปี๊ยะสดของเรา2คนเนี่ยนะคะมีน้ำจิ้มอยู่ข้างในเป็นวุ้นแล้วจริงๆคำเดียวก็อร่อยแล้วใช่น่าทานมาก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 